สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ศิระมีเงิบโฆษกก้าวไกลซัดกลับศิระลั่นน่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ใช่ค้านเพื่อถ่วงดุลแต่เป็นค้านทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชนเมื่อวันที่6พฤษภาคมปี2563นายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพรรคก้าวไกลได้กล่าวตอบโต้กรณีที่นายศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคประชารัฐระบุว่าพรรคก้าวไกลยื่นเสนอญัตติด่วนให้สภาตั้งกมธ.วิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณโดยนายณัชชากล่าวว่าขอชี้แจงว่าการยื่นตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อเป็นกลไกติดตามความทุกข์ร้อนของประชาชนมาตรการเยียวยาและการใช้งบของรัฐบาลแต่ไม่ว่าฝ่ายค้านจะเสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนแค่ไหนซีกฝั่งรัฐบาลไม่เคยให้ความร่วมมือและตอบสนองเลยแล้วมาอ้างว่าทำงานเพื่อประชาชนตนอยากให้นายศิระทำอย่างที่พูดจริงๆคือทำงานเพื่อประชาชนช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายศิระน่าจะเข้าใจบทบาทหน้าที่ของส.ส.ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้พวกเรามีหน้าที่นำเสนอปัญหาของประชาชนต่อฝ่ายบริหารเพื่ออนุมัติงบแก้ปัญหาของประชาชนแต่การแสดงความเห็นของนายศิระบ่งบอกว่าไม่มีความเข้าใจใดๆเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส.ส.ที่แท้จริงความจริงนายศิระน่าจะเป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ใช่ค้านเพื่อถ่วงดุลแต่เป็นค้านทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์ของประชาชนผมขอถือโอกาสนี้ให้นายศิระช่วยสนับสนุนเปิดประชุมวิสามัญในครั้งนี้หากเป็นผู้แทนของปวงชนย่อมรู้ว่าปัญหาของประชาชนคือสิ่งสำคัญที่พวกเราต้องร่วมกันแก้ไขหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นพวกนี้มันเข้ามาเพื่อกลุ่มอำนาจมันไม่ได้เข้ามาเพื่อพัฒนาประเทศชาติตาสว่างกันได้แล้วคนมันไม่มีอย่างอายทำงานเอาหน้าประชาชนบังหน้าปกปิดความชั่วร้ายของตนมันคือแป้งฝ่ายตัวเองถูกหมดฝ่ายตรงข้ามถูกก็ผิดรัฐบาลนี้พร้อมทั้งสว.250แดกภาษีประชาชนแต่เกียรติประชาชนใช่แล้วรัฐบาลนี้ไม่สนใจประชาชนจะเป็นหรือจะตายใช่ครับไม่ฟังไม่เอาไปพิจารณาสักเรื่องอวดเก่งอวดฉลาดแต่โง่จริงนะเป็นรัฐบาลที่ผู้คนต้องการอะไรกลับไม่ทำผลงานไม่เวิร์กแต่ก็อวดเก่งทำดีเอาหน้าทำดีหวังผลให้ได้มากที่สุดไม่คิดถึงความเป็นสุขของประชาชนในประเทศพรรคประชารัฐเขาทำได้ทุกอย่างสุดยอดจริงๆรัฐบาลชุดนี้มันไม่เคยรับฟังความคิดเห็นของใครทั้งที่มันทำงานไม่เป็นมันเข้ามาเพื่อหาผลประโยชน์งานนี้รัฐบาลมีหนาวแน่เสรีพิสุทธิ์ลุยดอนเมืองคืนเงินเดือนให้ประชาชนลั่นสภาเปิดจัดหนักรัฐบาลแน่ปมทุจริตทอดทิ้งชาวบ้านเสรีพิสุทธิ์นำพรรคเสรีรวมไทยลงพื้นที่พบชาวดอนเมืองมอบเงินเยียวยาค่าใช้จ่ายและถุงยางชีพรับปากนำปัญหาเดือดร้อนของประชาชนเข้ารัฐสภาสารรัฐบาลดีแต่พูดเปิดสภาจัดเต็มแน่ปมทุจริตงบแก้โควิด-19เมื่อวันที่5พฤษภาคมปี2563พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและผู้บริหารพรรคลงพื้นที่ชุมชนวัดดอนเมืองและชุมชนตีเหล็กเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19และบางส่วนไม่ได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลเป็นวันที่3โดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวกับประชาชนว่าตนนำเงินเดือนส.ส.ของตนทั้งหมดอาหารแห้งข้าวกล่องมาช่วยประชาชนและส.ส.ของพรรคร่วมใจช่วยเยียวยาประชาชนเท่าที่พอจะดำเนินการได้ตนขอแบ่งสุขแบ่งทุกข์กับประชาชนเพราะตนมาทำงานตรงนี้ได้เพราะประชาชนเลือกมาปัญหาหลายพื้นที่ที่พรรคไปพบประชาชนในช่วงนี้ตนจะนำไปหารือในรัฐสภา
เพราะหลายเรื่องที่ประชาชนสะท้อนให้ตนและพรรครับฟังนั้นพบว่ารัฐบาลละหลวมและล้มเหลวหลายอย่างอย่างนี้ต้องปรับปรุงขนาดใหญ่เพื่อความยั่งยืนในอนาคตและพรรคของตนจะดำเนินการยกเครื่องการดูแลประชาชนขนาดใหญ่เพราะรัฐบาลนี้ดีแต่พูดไปวันๆเวลาเอาจริงกลับทำอะไรไม่ได้เรื่องจนประชาชนเดือดร้อนเพราะนโยบายลักกะปิดลักกะเปิดของรัฐบาลชาวบ้านหากินไม่ได้เพราะการกลับไปกลับมาของรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นหากเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรผมและส.ส.ของพรรคจัดเต็มรัฐบาลแน่เพราะทอดทิ้งชาวบ้านและยังพบการทุจริตหลายเรื่องทั้งการใช้งบการปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกินเปอร์เซ็นต์งบแก้โควิด-19 แบบไม่ละอายหัวหน้ารัฐบาลต้องตอบคำถามให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ควรลาออกพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเอาแล้วไงงานนี้เรมโบ้โดนจวกกลับหลังปมซัดเสรีพิสุทธิ์เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นตีกินใส่ร้ายรัฐบาลปมกู้1ล้านล้านเมื่อวันที่3พฤษภาคมปี2563นายสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีหรือแรมโบ้ได้กล่าวถึงการให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมิยเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยว่าตนอยากทำความเข้าใจกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพราะตนไม่ทราบว่าในช่วงเดือน2เดือนมานี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไปอยู่ที่ไหนมาไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารรัฐบาลภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือศบค.หรือว่าได้ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสควบคู่ไปกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ของรัฐใช้ทั้งงบกลางมีทั้งการเกลี่ยงบจากทุกกระทรวงมาใช้จ่ายอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลออกพระราชกำหนด3ฉบับซึ่ง1ใน3ฉบับก็คือพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 พ.ศ. 2563ซึ่งให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน1ล้านล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือและเยียวยาเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และฟื้นฟูดูแลเศรษฐกิจซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขณะที่พระราชกำหนดอีก2ฉบับเป็นการให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการให้ซอฟท์โลนหรือให้กู้แก่สถาบันการเงินในอัตรา 0.1% เพื่อให้สถาบันการเงินไปปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ SME ในอัตรา 2% วงเงิน 500 ล้านบาทและซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพตราสารหนี้ภาคเอกชนเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและรักษาการจ้างงานวงเงิน 400 ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลกู้เงินเพียง1ล้านล้านบาทไม่ใช่ 1.9 ล้านล้านบาทซึ่งการใช้งบประมาณต่างๆได้มีขั้นตอนโดยต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนการควบคุมตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับหนักแน่นไม่ให้เงินเหล่านี้รั่วไหลไปไหนหรือปล่อยให้มีการทุจริตเด็ดขาดใครมาแสวงหากินบนความเดือดร้อนของประชาชนในยามนี้จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดขอให้มั่นใจได้การกู้เงิน1ล้านล้านบาทครั้งนี้ก็เพื่อจะนำไปใช้เยียวยาและรองรับหลังการระบาดของไวรัสสิ้นสุดลงเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็วและให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีขึ้นและการทำงานของรัฐบาลทุกอย่างได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดีแล้วจะมาบอกว่ารัฐบาลสอบตกได้อย่างไรนายสุพรกล่าวต่อว่าในฐานะผู้อาวุโสอยากให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เอาความจริงมาพูดกันไม่ต้องกลัวว่าหากรัฐบาลควบคุมโควิดได้ดีจนวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเหลือแค่3คนประกอบกับการเยียวยาได้วางกรอบเอาไว้ให้ครบทุกภาคส่วนทั้งประชาชนและองค์กรภาคธุรกิจรัฐบาลมีแผนงานในการกู้เงินมีรายละเอียดพร้อมที่จะรายงานสภา
เมื่อเปิดสภาแล้วจะนำพรก.เข้าสภาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาต่อไปถึงวันนั้นพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีข้อคาใจสงสัยอะไรนายพรก.ก็ไปอภิปรายในสภาเหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็เปิดสภาแล้วเอาข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยของท่านไปว่ากันในสภาจะดีกว่าไหมกรุณาอย่าตีกินแบบสไตล์เดิมๆของตัวเองเลยเล่นการเมืองแบบเก่าๆกล่าวหาใส่ร้ายรัฐบาลพาดพิงนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีหลักฐานข้อมูลอะไรผมว่าก็เป็นรูปแบบเก่าๆของนักการเมืองน้ำเน่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่มีการพัฒนาคุณภาพตัวเองให้ดีขึ้นเลยส่วนการที่ประกาศว่าจะเอาเงินเดือนส.ส.ล้านกว่าบาทไปบริจาคคืนช่วยเหลือประชาชนนั้นผมขอชื่นชมด้วยใจจริงถ้าตั้งใจเสียสละทำด้วยจิตที่เป็นกุศลทำด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสร้างภาพให้ตัวเองก็ขออนุโมทนาสาธุสาธุแต่ถ้าท่านทำด้วยการหวังสร้างภาพให้ตัวเองดูดีหวังให้สังคมยกย่องเชิดชูตัวเองก็คงไม่ได้บุญกุศลมากมายอะไรแทนที่จะเป็นพระเอกอัตตลปัตกลับกลายเป็นดาวร้ายมากกว่าเพราะประชาชนทุกวันนี้อ่านทางออกเดาใจถูกประชาชนไม่ได้โง่มองนักการเมืองที่สร้างภาพเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นออกทุกคนนายสุพรกล่าวหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนอย่างคุณอาจถ้าจะเปรียบก็คงเสมือนผ้าเช็ดเท้าทุกยุคทุกสมัยใครมีอำนาจก็คอยแต่จะเลียตู่มันก็รู้ว่าคนอย่างคุณมันคบไม่ได้มันถึงให้คุณมีหน้าที่แค่เห่าหอนไปวันๆแลกเศษตังค์ถูกครับประชาชนไม่ได้โง่ที่จะไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริง 5-6 ปีที่ผ่านมาพวกคุณทำเหมือนประชาชนโง่มาตลอดและปัจจุบันก็ทำแบบนั้นเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายจริงๆครับนับถือนับถืออย่าเอาประชาชนมาอ้างเลยครับบางคนเขาไม่อยากจะตามการเมืองแล้วสมองหากินเองได้มีแต่คนเอาตัวไม่รอดตามอยู่ได้ไอ้นี่มันเลวไม่มีที่ถี่จริงๆตอนอยู่กับทักษิณแทบจะก้มกราบทักษิณปัจจุบันไปกอดเท้าทหารแก่ๆเพื่อแลกกับไม่ถูกดำเนินคดีบุกไปพัทยาประชุมอาเซียนซึ่งคดีขาดอายุความเนื่องจากส่งฟ้องไม่ทันแต่คนอื่นโดนหมดทุเรศจริงๆตีกินนี่สับเฉพาะตัวของคุณเลยทุเรศนะรู้ตัวบ้างไหมผมซื้อกระจกให้เอาไว้ส่องดูเงาหัวตัวเองเอาไหมไอ้โบ้หรือไอ้โง่รัฐจะเยียวยาผมไม่ได้ว่าแต่ก่อนกู้ขอถามหน่อยว่าเงินงบประมาณประจำปีและงบกลางที่มีน่ะสรุปมีแต่ตัวเลขหรอเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นวลีนี้พวกคุณเก็บเอาไว้ใช้เองเถอะเพราะ 5-6 ปีที่ผ่านมาพวกคุณก็ใช้ประจำอยู่แล้วนี่จะหน้าด้านหน้าหนาไปถึงไหนกันก็เพราะว่าประชาชนไม่ได้โง่ประชาชนเขาวิเคราะห์และมองภาพออกเขามองมาเกือบ6ปีแล้วผู้นำมี2ประเภท1ยืนอยู่บนหัวคน2นั่งอยู่ในใจของผู้คนลองคิดดูเอาแล้วกันว่าใครคือผู้นำที่นั่งอยู่ในใจของผู้คนประชาชนคนไทยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสด Voice Online และ Post Today ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชม